่อไปนี้อาจมีบางภาพที่ก่อให้เกิดความหวาดเสียวแต่ทางรายการจำเป็นต้องนำเสนอทุกขั้นตอนก็เป็นขั้นตอนปฏิบัติจริงทางการแพทย์คนเราปากสวยอย่างเดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปากสวยแล้วถ้าไม่มีผมเป็นปัญหาใช่ปัจจุบันนะครับคนทั่วโลกเลยเพราะคนเกาหลีหัวล้างเยอะมากเลยนะฮะไม่มาจากความเครียดกรรมพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้ศัลยกรรมในประเทศเกาหลีใต้นอกจากว่าหน้ารูปร่างอะไรต่างๆแล้วเรื่องของผมกำลังฮิตมากๆครับหมดไปแล้วนะครับที่คุณจะพูดคำว่าหัวล้านหัวเถิกสำหรับคนเกาหลีจบสิ้นสักทีครับคุณสามารถมีผมเป็นของตัวเองได้นะครับอย่างดกดำเงางามแบบถาวรอยู่กันจนวันตายนะครับและไม่มีผลใดๆในการที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงในทางไม่ดีนี่ตัวอย่างของคนหัวล้านปกตินะครับเวลาหัวล้านปั๊บชีวิตก็จะมีปัญหาวิธีการทำก็มีอยู่2 อย่างครับก็คืออย่างแรกก็คือใช้กรีดออกมาเป็นแผ่นๆจากด้านหลังแล้วมาเติมด้านหน้านะครับและก็อีก1วิธีคือการถอนนะครับมาทีละเส้นนะครับแต่ถอนมาทั้งรากนี่คือวิธีการถอนนี่ถอนนะฮะถ้าถอนนะหัวจะเป็นอย่างนี้ถอนแล้วหัวเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเอาไปใส่ตรงที่เราล้านอ่ะหัวจะเป็นลูกขนุนนะครับโอ้โหน่ากลัวเป็นรูนะครับนี่แล้วมาใส่ตรงนี้นี่คุณหมอนะครับกำลังอธิบายให้เราฟังนะฮะนี่คุณหมออิงแกงจังนะฮะกำลังอธิบายว่าถ้าคุณทำวิธีทำเวลาทำใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงเวลาทำไม่ต้องวางยาสลบรับรู้ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเจ็บนะฮะเขาจะมียาชาใช่ครับวิธีการทำก็คือต้องใช้ผมของคุณเท่านั้นผมคนอื่นใช้ไม่ได้ทุกคนก็สงสัยว่าอ้าวก็หัวล้านจะผมที่ไหนทุกคนไม่ต้องพูดนะครับจะมีผมอยู่ด้านหลังเสมอนะครับซึ่งพอต่อปริมาณในการใช้งานนะครับนั่นคือวิธีการของเขาแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับจากนี้เป็นต้นไปอาจจะมีภาพหวาดเสียวบ้างแต่มันเป็นความจริงเราจะต้องเรียนรู้พร้อมกันปากดีขึ้นยังครับอย่างนะฮะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันต่อเลยนะครับนี่มาดูกรรมวิธีจริงๆเลยมาเลยครับให้ถึงกรรมวิธีแรกเลยนะครับเวลาที่คนไข้มาถึงปั๊บเราเรียกว่าคนไข้แล้วกันจริงๆคนอยากหล่อนะครับโดยเฉพาะปัญหานี้เกิดกับผู้ชายเยอะเมื่อมาถึงปั๊บจะต้องมาร์กก่อนว่าทำตรงไหนว่าคุณจะให้ทำตรงไหนบ้างแต่โดยปกติคือคนนี้แกหัวเถิกครับแต่ถ้ามองตรงๆนี่ก็เข้าไปเยอะนะฮะใช่แกเถือกเข้าไปเยอะ 700,000 นะเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อเถือกขนาดนี้ก็จะเอาจากท้ายทอยใช่ไหมเอาเขาอยากขึ้นมาเขาอยากพูดปล่อยเขาเถอะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วไม่พอนะฮะคนนี้แอบมาร้านตรงกระหม่อมไอ้กระหม่อมเขาเรียกอะไรเนี่ยตรงขวัญนะครับอีกนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะแบบเข้าไปลึกมากอย่างแรกเมื่อมาถึงก็จะต้องมีการขีดเส้นก่อนนะครับขีดเส้นว่าจะเติมตรงไหนอย่างที่สองขีดเส้นอีกหนึ่งเส้นครับคนนี้แจ็คพอตแตกฮะครับคือทั้งตัดและทั้งดึงครับทั้งตัดธรรมดาจะเลือกตัดอย่างเดียวก็ได้จะเลือกดึงอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าคนนี้ใช้เยอะคนที่จะตัดเริ่มต้นจากการมาร์กเป็นรอยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับว่าจะตัดตรงไหนการตัดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรทราบไหมครับขึ้นอยู่กับหนังของบริเวณศีรษะว่าคุณยืดหยุ่นได้เยอะไหมถ้ายืดหยุ่นได้เยอะก็ตัดได้เยอะแล้วดึงกระชากมาปิดกันมันจะยังอยู่แต่ถ้ายืดหยุ่นน้อยตัดได้ก็น้อยลงประมาณ2นิ้วอย่างต่ำโอเคเมื่อมาร์กจุดปั๊บนะครับช่างก็จะกลายเป็นช่างบาร์เบอร์ฮะก็จะไถผมก่อนให้สะอาดสะอ้านนะครับก่อนที่จะตัดเมื่อไถเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องมาร์กจุดต่างๆให้เรียบร้อยหลังจากนั้นไปสู่กระบวนการขั้นต่อไปเลยครับนั่นก็คือไม่ได้วางยาสลบนะครับนอนปกติเหมือนสระผมแต่นอนคว่ำลงเท่านั้นเองแต่ว่าฉีดยาชา ฉีดยาชาครับ ครับเมื่อมีจุดที่มาร์กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มฉีดยาชาทำความสะอาดนะครับ อันนี้ก็เริ่มฉีดยาชาแล้วครับการฉีดยาชาอาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับหลายๆส่วนมันจึงจำเป็นต้องฉีดแบบทีๆนะครับก็ฉีดยาชาไปเป็น10เข็มนะครับเกือบทุกจุดนะครับของบริเวณที่ต้องการตัดนะครับฉีดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีทั้งเข็มเล็กเข็มใหญ่จนคนไข้บอกว่าไม่รู้สึกเจ็บถึงจะเริ่มนะครับในการผ่าตัดนะฮะแต่ถ้าเจ็บนี่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของเขาก็เริ่มมาจากการวัดขนาดการทำอะไรต่างๆครบถ้วนเริ่มสู่กระบวนการในการผ่าตัดได้เลยครับเมื่อชาปั๊บจะใช้มีดที่คมจัดๆทางการแพทย์นะครับกรีดลงไปครับนะฮะเป็นแนวร่างแนวล่างกับแนวบน2แนวเพื่อจะเอาตรงนั้นไปใช้ใช่ครับกรีดเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเป็นเส้นใหญ่จริงๆนะเหมือนท่านปลูกหญ้าแล้วท่านเอาแผ่นหญ้าไปใช้นั่นแหละแต่เวลากรีดนะครับหมอก็ให้ข้อมูลว่าไม่ต้องตกใจเพราะจะไม่กระแทกกับกะโหลกศีรษะไม่โดนจะอยู่ถึงก่อนนิดนึงซึ่งหมอจะเก่งมากนะครับจะรู้ว่าจะชนหรือยังนะครับก็จะกรีดแบบนี้ครับถ้าชนเมื่อไหร่หมอจะบอกว่าขอโทษนะครับเมื่อกรีดปั๊บสองข้างนะครับก็ทะแยงแล้วก็เปิดหัวแล้วก็ใช้กรรไกรเซาะตัด
ให้อยู่ต่ำกว่าชั้นไขมันครับเพราะว่าเซลล์มันอยู่ที่นั่นเซลล์จะต้องฝังอยู่เหนือชั้นไขมันนิดนึงเซลล์รากผมเซลล์รากผมนะครับก็ค่อยๆดึงอย่างคนนี้ถูกตัดไป2แถว2แถวก็ประมาณนั้นนะฮะก็ตัดไป2แถวเลยเหรอฮะครับไม่ใช่รถบัสนะครับ2แถวไม่ไหวนะแถวเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะฮะตายช่างแล้วฮะเมื่อตัดเสร็จนะครับไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำเจ้าหนังพร้อมกับผมเนี่ยนะครับไปเข้าสู่แรงงานผู้หญิงแรงงานผู้หญิงก็จะทำความสะอาดแล้วก็แยกต่อกรุณาเรียกว่าพยาบาลนะครับอย่าเรียกแรงงานผู้หญิงเลยครับเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมครับเขาก็จะเอาไปแยกท่านผู้ชมเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเคยทำนาข้าวไหมล่ะนั่นแหละเหมือนอารมณ์นี้แหละเขาก็จะไปแยกแรกแยกเป็นกอก่อนเอาไปแยกเป็นกอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไอ้พวกได้เป็นคนละกอจะแยกเป็นคนละเส้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวคือหนึ่งเส้นมีคุณค่ามากนะทุกเส้นหายไม่ได้ท่านผู้ชมขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอย่างต่ำครับในการซึ่งเซลล์ผมยังไม่ตายใช่ครับเขาจะเอาเฉพาะนะครับเส้นผมติดรากผมและเซลล์ผมส่วนไขมันเนื้อที่ติดมาเขาจะกวาดทิ้งข้างเขียงไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันจะทำให้เกิดบวมเมื่อเอาไปใส่แล้วมันอาจเกิดการอักเสบนี่ฮะเมื่อกี้พอแยกเป็นกอเล็กเสร็จแล้วก็จะเริ่มแยกเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นละ1เส้น1เส้นเนี่ยๆๆๆดูนั่นท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ารากยังอยู่นะครับไอ้ตรงไขมันเนี่ยเขาเอาออกแต่ว่ารากต้องเอาไว้รากกับเส้นเอาไว้ไขมันเนื้อเอาออกครับเอาไปดูก่อนคนเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างตายครับตายไปแล้วยังไม่ตายเพราะว่าเลือดมันก็จะไหลนะครับเขาก็จะจัดการนะเย็บปิดแผลก่อนเย็บเวลาปิดแผลก็ไม่ยากครับก็เย็บเหมือนปกติเนี่ยนะครับนะฮะเย็บไปวิธีการก็คือดึงหนังให้มันมาชิดกันไงท่านผู้ชมเพราะเราตัดตรงนั้นไป1เซนสมมุติเนี่ยนะเราก็ดึงเข้ามาให้มันชิดแล้วก็เย็บกระชับที่สุดดึงให้มันกระชับแต่ปัญหาก็คือว่าในเมื่อเนื้อมันตึงมากกระชับยังไงมันก็ยังปิใช่เขามีวิธีตัวช่วยโดยการใช้แม็กเย็บแม็กครับนะครับแต่เป็นปกตินะอย่าไปตื่นเต้นเพราะว่าไอ้นี่ต่อเดี๋ยวนี้ถึงเย็บท้องอ่ะเขาก็ทำอย่างนั้นครับเขาก็ใช้แม็กเย็บอยู่แล้วนี่มาอีกหนึ่งแจ็คพอตนะครับที่คุณพี่คนนี้เขาได้รับมาคือหลังจากตัดมาแล้วไม่พอนะครับต้องใช้วิธีการถอนวิธีการถอนของเขาก็คือต้องทำความสะอาดนะครับตัดผมให้เหลือแต่นิดหน่อยนะโคนโคนแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าทางการแพทย์เจาะเข้าไปให้ใกล้กะโหลกที่สุดแล้วก็งัดขึ้นมาทั้งเส้นเลยทีละช่องทีละเส้นครับนะทีละช่องแต่มีข้อแม้ว่าการงัดขึ้นมาจะต้องใช้ศิลปะเพราะเขาจะได้ช่องเว้นช่องหรือไม่ก็ช่องเว้น2ช่องเพื่อให้ผมเก่านั้นมันยังโอเคอยู่นะครับมันจะได้ไม่รู้สึกว่าแหว่งไปคือเวลาที่ทำช่องเว้นช่องหรือช่องเว้น2ช่องเนี่ยท่านผู้ชมเวลาที่ผมมันมีมันก็ยังมาปิดอยู่ไงมันก็จะดูบางเฉยๆแต่ว่ายังอยู่ได้นี่ครับเนี่ยได้มาเรียบร้อยท่านผู้ชมดูอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ดูผมคุณวัฒน์เป็นตัวอย่างนะฮะที่ช่องเว้น2ช่องนะเนี่ยโอเคครับนี่พอได้มาปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปทำกระบวนการเมื่อสักครู่นี้แหละใช่ไปทำความสะอาดไปเคลียร์ไปขัดไปกาวเอาไขมันออกเรียบร้อยจนเหลือเป็นต้นพอเมื่อเป็นต้นกลับมาผมเรียกต้นแล้วกันนะเหมือนได้ต้นกล้ามาแล้ว ได้ต้นกล้ามาแล้วได้ผมแต่ละเส้นกลับมาทำอย่างไรครับครับใช้ตัวยิงซึ่งเป็นเข็มอยู่ข้างในนะครับเข็มใหญ่นำผม1เส้นพร้อมรากผมยัดเข้าไปในบริเวณตัวยิงครับนะฮะเข้าไปปั๊บมาทำความสะอาดนี่เขาจะใส่บริเวณหัวเถิกข้างหน้านะครับที่เถิกเมื่อกี้นะฮะนะครับนี่ครับมาแล้วใส่เข้าไปพยาบาลก็จะใส่เข้าไปแล้วก็วางเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า1ต้นเขาเรียก1กราฟคนนี้ใส่ไปประมาณ 4,000 ต้นเรียกว่ารัวไปหมดทั้งบริเวณนั่นนะฮะทั้งหัวครับไอ้ตรงที่เถิกอ่ะครับทั้งหมดประมาณ 4,000 นะครับแล้วหมอเองก็จะเป็นคนที่มีความชำนาญมากนะครับไปชมหมอได้เลยนะครับว่าเวลาที่เขาทิ่มกลับไปเนี่ยเขาใจกล้ามากนะครับแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจแหละคือต้องให้ใกล้กับคือต้องให้สุดอะนะครับแต่ถามว่าลึกไหมลึกนะครับปุ้งเข้าไปอะลึกมากเลยนะฮะลึกมากต้องนำรากผมเข้าไปฝังไว้บริเวณชั้นไขมันให้ได้ที่เดิมถูกต้องท่านจะปลูกพืชจะให้ขึ้นรากต้องมีอาหา ร, รชั้นตรงที่เมื่อสักครู่เอาออกอะรากมันต้องไปถึงชั้นนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทิ่มลงไปให้ถึงเลยเหลืองๆใช่นะฮะชั้นไขมันชั้นไขมันต้องทิ่มลงไปแต่เกินไม่ได้นะถ้าเกินก็จะเจอกะโหลกถ้าเจอกะโหลกปั๊บหมอก็จะพูดว่าขอโทษครับ หมอก็จะทิ่มแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดย้ายประมาณ 4,000 เส้นใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงท่านผู้ชมระหว่างที่หมอทิ่มไปท่านผู้ชมจะเห็นไหมฮะพยาบาลก็ใส่เข้าไปใส่ต้นใหม่หมอทิ่มเสร็จ
ลงพยาบาลใส่ต้นใหม่หมอทิ่มเสร็จลงพยาบาลใส่ต้นใหม่และที่ยืนอยู่นะกำกับหมออีกทีนะฮะทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วหมอก็บอกว่าแกออกไปข้างนอกเถอะนะฮะและที่ตะวันที่ชมภาพนะครับที่แกใส่ไปแล้วสักหนึ่งแถวนะครับให้ดูว่ามันเปลี่ยนไปได้ในพริบตาไม่น่าเชื่อเขาจะไปชมนี่ครับเห็นไหมครับผมกลับมาแล้วครับเปลี่ยนไปผมยาวแล้วครับผมยาวแล้วนะครับและถ้าเขาอัดจนเต็มนะครับ 4,000 เส้นผมก็จะเต็มแบบนี้ถูกต้องแต่ว่ามีข้อแม้ว่าภายใน2เดือนผมทั้งหมดที่ปลูกไว้จะร่วงไม่เหลือเลยสักเส้นเดียวนะครับแล้วจะกลับมาขึ้นใหม่ครบทุกต้นครบทุกเส้นและใช้งานได้เป็นปกติจนวันตายถามว่าดูแลอย่างไรนะครับถ้าเกิดทำไปแบบนี้วันแรกวันเดียวที่ห้ามทำอะไรใดๆทั้งสิ้นครบ24ชั่วโมงมาให้หมอเช็คหลังจากนั้นสระผมได้ทำอะไรได้เป็นปกติหมดทุกอย่างแต่อย่าแรงมากหลังจากนั้น1สัปดาห์ผ่านไปทำอะไรได้เป็นปกติใดผมได้ครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราเอามาให้ได้ชมนะฮะมันมหัศจรรย์เหลือเกินไม่น่าเชื่อแต่ว่าตอนนี้เวลาได้แล้วนะฮะ เราจะมาดูกันว่าไอ้ปากพวกที่ไม่ชมพูเนี่ย รู้สึกจะออกจะเจอแล้วนะออกไปทางเจอแล้วนะเอาใครก่อนดีเอาคุณโก้คุณโก้ได้ไหมเอาคุณโก้ก่อนนะปากจะเต่งตึงและชมพูไหมอยากจะดูว่าอะไรฮะอ๋อกระจกอยากจะดูว่ามันเต่งตึงและชมพูจริงหรือเปล่าเฮ้ยเออจริงเออเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยขอให้ท่านผู้ชมตัวไหนเอากระจกลงกระจกลงเดี๋ยวให้เขาดูกระจกลงไอ้ตัวเองอะตัวเองก็ไม่มีอะไรมาเอ้าจริงนี่มาดูทางนี้เออยิ่งอายุเยอะยิ่งได้ผลเฮ้ยยิ่งอายุเยอะยิ่งได้ผลค่อยๆ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 ชมพูจริงจริงอ่ะชมพูจริงอ่ะบ้าป่ะเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจริงๆของเกาหลีก็จะเป็นอย่างงี้ทำแล้วต้องให้เห็นผลถ้าไม่เห็นผลคนไม่เอาอ๋อหุ้ยเฮ้ยบ้าน่ะไอ้เหี้ยตัวเองอ่ะไม่มีอะไรมาอย่างจะบอกว่าตัวเองใช้ได้ทีเดียวใช้ได้ทีเดียวทีเดียวแม้จะเอาไปล้างใช้ใหม่เหรอจะปากโก้โอเคเลยนะมันก็ตรงนี้มันจะชุ่มชื้นมันจะชุ่มชื้นของมันนะแต่ว่าไอ้สีชมพูเลยผมว่ามันอาจจะไปส่วนช่วยเรื่องเลือดเรื่องอะไรด้วยไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ชมพูขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันมีข้อเสียนิดนึงท่านผู้ชมหลังจากที่ทำอันนี้ไปเสร็จเรียบร้อยปากจะเจอไป3วันมีข้อเสียลืมบอกข้อเสียไปนะตอนทำนะครับอันนี้คือความ Amazing นะผมก็ยาวได้ปากก็ดีได้ใช่ ปากเขียนไม่ล้อเล่นไม่มีหรอกไม่มีหรอกก็ทำกันสนุกสนุกก็เรื่องราวนี้ก็เรื่องราวที่เราไปกรุงโซครั้งนี้แล้วเอามาฝากท่านเห็นไหมว่าคนเราจริงๆนะก็ขึ้นอยู่แค่นี้อยากจะสวยอยากจะรอพวกอยากรอก็หัวล้านก็ไปตุ๊ก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 พวกอยากจะสวยก็ไปทำศัลยกรรมหน้าพวกอยากจะปากชมพูก็สภาพอย่างเงี้ยถ้าคิดเอาเองก็แล้วกันแต่นี่ทั้งหมดคือ Amazing ต่างแดนครับพุ่งปุ๊บปุ๊บตรงนี้เลยไม่แต่ตรงนี้ป่ะเป็นตรงนี้แต่ผมไม่ไหวจริงๆอ่ะผมบอกตรงผมไม่ไหวไม่ไหวผมโชคดีกับโกพูดตรงๆอ่ะผมสองคนโชคดีอ๋อคุณด้วยสองคนผมหนาดกของคุณผมนี่ประมาณสองแสนห้าแล้วของคุณนะท่าทางจะไม่นานแล้วล่ะสองแสนห้าสามแสนแล้วไม่ใช่คือต้องบอกว่าของหนูเนี่ยต้องเอาออกนะของหนูเนี่ยต้องกันออกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยของคุณก็เยอะของผมก็เยอะของอ้อก็เยอะของคุณเดี๋ยวผมเล่นลายตังให้คุณไปทำก็แล้วกันไม่อย่างนี้ก็ได้เที่ยวหน้าเดี๋ยวถ้าปุ๊บเดี๋ยวพวกผมถ่ายเองพี่เรียลายตังไม่กลัวแต่กลัวหมอมากโอ้โหไม่ไหวน่ากลัวน่ากลัวแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะที่ว่าคุณวัฒน์พาไปให้ชมในช่วง Amazing ต่างแดนของเราและแน่นอนครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้โอ้คุณสแตมอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุขครับนี่อัลบั้มชุดที่4ของเขาครับไซไฟครับเพลงให้ตายสิพับผ่านี่เพลงนี้นะฮะและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตของเขานะครับก็คือStamp Sci-Fi National Tour 2014ครับจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของเขาเลยนะไปตามต่างจังหวัดใช่ครับมีหลายจังหวัดด้วยกันนะเท่าที่ทราบคือ4หัวมงเลยมันจะมีสุราษฎร์มีหาดใหญ่มีเชียงใหม่และก็มีอุดรธานีนะครับก็อย่าพลาดเด็ดขาดแต่คืนนี้โชว์เพลงโอ้ให้ตายสิพับผ่าเฮ้ยดึกแล้วจะตายอะไรกันนะกันนะเพลงนี้ตั้งใจฟังให้ดีครับโอ้โหคือแกกะว่าแต่งมาร้องมาคือไม่ให้มีใครร้องตามไปเลยหรือไงโอ้โหฝีมือส่วนตัวเฮ้ยให้ตายสิพ่อพ่าเฮ้ยสแตมเฮ้ยเลยคืนนี้เราสี่คนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆครับราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
แล้วสินะร้องอีกแล้วสินะก็รักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขาเราเป็นแค่ขยะแล้วมันต้องลงมาพอใครสักคนเข้ามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ดันไม่ชอบเขาเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้รับบทเป็นผู้กระทำสลับกับบทโดนทำร้ายเพียงแค่ฉันเฝ้ารอแต่คนที่ใช่ไม่เคยตั้งใจให้ใครต้องมาเจ็บช้ำความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันพวกเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันความรักมันประหลาดไม่เคยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันโอ้สักทีหรือมันก็เป็นเสียอย่างนี้พาสิปัทโทพาสิปัทโทพาสิปัทโทปฏิโทสิพับพับพาสิปัทโท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 ปฏิโทสิพับพับพาสิปัทโทปฏิโทสิพับพับให้ตายสิพับพับความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันพวกเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันความรักมันประหลาดไม่เคยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่ากี่ทีที่ฉันรักใครก็มักจะโดนทำร้ายพวกเขาทุ่มเทแทบตายฉันดันไม่อยากจะได้มันความรักเหมือนที่บอกมันเข้าๆออกๆคุณไม่พร้อมกันโอ้สักที Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทูไนท์โชว์นะครับในบอนออฟฟิเชียลครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hey YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ